อะไรน่าจะเป็นประมาณนี้มั้งชื่อกลุ่มแล้วก็ไม่มีหมึกกับพี่ซีนเพราะว่าพี่รีวายก็ไม่อยู่นะวันนั้นที่ปิดเสียงชื่อกลุ่มว่าอะไรนะพี่เดี๋ยวก่อนนะรันชิวๆไม่คิดอะไรไม่ชิวๆไม่คิดอะไรวันนั้นที่เหมือนจะมีเรื่องอะไดมอนด์เฮดด้วยนะเดี๋ยวไปสภาวันนั้นที่ปิดเสียงคุยกันเอาเรื่องอะไรพี่เพื่อนอะพี่เพื่อนนี่ก่อนนี่เพื่อนเออโทษวันนั้นนะคะที่ปิดเสียงคุยกันเขาเดือดกันอยู่ตอนบอกว่าจะพักไม่ทำเลยแหละแล้วทีนี้พวกหญิงก็เลยจะทำแก๊งกันต่อ30คนเลยดึงน้องๆเข้ามาอันนี้อยากรู้อันนี้ขออนุญาตแท้นึงอันนี้คือฟังความข้างเดียวมาแล้วก็นั่งแขวนกันเลยถูกปะอันนี้ก็เลยลองทำบ้างไงจะได้รู้ว่ารู้สึกยังไงฟังสิเอออย่าเพิ่งแทรกสิฟังสิก็ไม่ได้แทรกนี่เขาก็บอกขออนุญาตพูดเมื่อกี้เลยแล้วเรื่องกลุ่มโนมึกอะไรคืออะไรโนมึกไม่เห็นมีโนมึกนี่สรุปไม่มีอ่ะมีหรอสรุปไม่มีมีนี่ไม่เห็นมีเนี่ยถามไม่ทำต่อก็ถ้าเรื่องดึงน้องไปแค่30คนที่ทำต่อมาขนาดนี้แล้วเนาะมีใครที่อยู่ในกลุ่มนั้นอ่ะหญิงก็ชวนหมึกดึงหมึกเข้ามาแล้วนี่ให้หมึกมาอ่านข้อความทั้งหมดอ่ะเมื่อวานอ่ะก็ไม่มีอะไรที่แรกที่แรกสุดท้ายอ่ะที่คุยกันมันไม่มีอะไรที่นินทาหรือรับหลังเลยแม้แต่ประโยคเดียวก็ไม่ได้ว่ารับหลังนะไอ้เทนหน่อยครับไม่บอกไงว่าเหตุผลที่สร้างอ่ะเป็นเพราะว่าใช่สุดท้ายแล้วอันนี้ขออนุญาตถามแบบถามจริงๆนะว่าสุดท้ายช่วยจับใจความหน่อยดิหนึ่งคนจะทำกับผมจะทำแกงอ่ะมันผมไม่ต้องเอาทะเลาะให้พวกคุณไปแล้วตอนต่อยอย่าตั้งการพวกเขาต่อยกระดูกแตกอยู่แล้วพอคุยบอกว่าทะเลาะทุกคนของทุกคนในพอแกงทะเลาะเป็นของทุกคนถูกต้องแล้วเกิดไม่บอกใครทำต่อก็ทำเลยกูให้ทำกูไม่ติดอะไรก็พูดติดตอนแรกที่ติดเสียงไม่แล้วตอนนั้นพี่ชิดอะไรอยู่อ่ะพี่ชิดว่าดีพี่เจ้าทะเลาะแกงเราซูโม่ใหม่แล้วพอดีอะไรอย่างเงี้ยที่แรกก็นั่งฟังกันหมดเลยไม่ใช่หรอทำไมถึงมาถามผมอ่ะตัวนี้ไม่ได้ฟังกับพี่วินปิดโดนเองก่อนนะที่แรกอ่ะสวัสดีครับคุณก็บอกไม่ทำสุดท้ายทันทีมาแล้วไม่ทำอะไรคุณที่นี้ไม่ทำอะไรประมาณไม่ทำที่แรกก่อนครับตอบพูดดีๆไม่ทำอะไรพี่ก็ไปนั่งดูไม่ใช่เสียดายทะเลาะหรอกพี่ดีไม่ใช่ผมแค่อยากรู้ความรู้สึกที่ตอนนั้นว่าทุกวันไหนครับผมว่างวันไหนคุณมาหรือว่างวันไหนแล้วเว้ยถ้ามึงจะทำไปขนาดนี้มึงคุยกันมาเลยไอ้เหี้ยพูดกันมาเลยมึงไม่ต้องแบบใส่หน้ากากแบบนี้หรอกจริงๆพูดมาเลยก็เห็นอยู่ใส่หน้ากากกูพร้อมใส่หน้ากากผมใส่หน้ากากตัวหลบเพราะวันนี้มันตลกพี่ขอโทษทีก็หาจริงอ่ะก็หาจริงหาจริงเรื่องฟังเลยตลกที่มันเลยอะไรอ่ะพูดเลยทำไมถึงทำแบบนั้นนะที่แรกจะสล็อตคุยหรือเปล่าไม่คุยกันถูกไหมไม่อยู่ในกลุ่มก็ไม่ว่าจะขาดสล็อตตอนแรกว่าทำไมถึงทำแบบนั้นนะไอ้เบาทักมาหากูบอกว่าอะไรละก็สนใจนะสล็อตเราแต่คือเราจะพูดที่จะมีแก๊งอื่นเข้ามาฟังจริงๆหรอหมายถึงว่าเราจะพาดพิงเขาจริงๆหรอมึงถามเขาก่อนไหมกูพูดได้เรื่องเบากับไอ้รักที่มันจะมันพูดแต่ในโก้นี่เรื่องเบาพูดไปเลยเรื่องรักเบาโอเคมันทักมาหามันบอกว่าเออสนใจขายไหมสล็อตอ่ะกูก็ทักมึงไปดูในกลุ่มดิกลุ่มที่สร้างกันมาล่าสุดทะเลาะกันนั่นนี่ก็ถามว่าสล็อตสรุปจะขายเท่าไหร่ไม่ใช่ใครตอบอันนี้กันเลยนี่มึงก็คุยถึงว่าจะขายทอดก็ที่ไม่ต่อคือจะทำต่อนี่ไงน้องบอกขอให้ทำไงไม่อะไรถ้าเกิดผมจะทำเหมือนกันอ่ะก็แค่บอกไม่เห็นบอกเลยว่าจะทำอยู่จะทำแล้วก็ดึงคนไปผมบอกเอ้าก็เมื่อวานพี่เรียกผมเข้าไปคุยทำไมอ่ะผมจะทำผมพูดแล้วผมจะทำจะมีเขือมีอะไรมึงนั่งพูดกันว่าเออถ้าเกิดว่าแบบมีเขือไม่อยากเล่นเอ้าเรื่องไอซีไอ้เหี้ยแยกแยะเอ้าแยกแยะเว้ยอุ้ยเอ้าไม่ต้องมีมะเขือทำไมต้องมีมะเขือทำไมอ่ะทำไมมีไม่ได้กูถามจริงโอ้โหป้าเพื่อนสุดท้ายอ่ะตรงนั้นอ่ะที่แยงขึ้นมามันอ่ะอันนี้ตัดไปเขือปล่อยไปก่อนเรื่องนี้คือตลอดอ่ะมันพูดกันแบบตรงไปตรงมามันคือตลอดของผมเว้ยแล้วผมก็ไม่ได้คัดค้านไว้ว่าคนที่ผมไม่เลือกไปณตรงนั้นอ่ะอัศเนียตัวเจ้าของในเขือเขาไม่เอามึงหรอกจริงๆเพราะวันนั้นที่คุยไอ้สามชั่วโมงที่ผ่านมาก็พูดมีสองอย่างคือไม่ทำก็ต้องรีเซ็ตพอเลือกรีเซ็ตมางอแงอะไรกันนะพอไม่มีชื่อตัวเองแล้วมางอแงอะไรกันนะอยู่กัน15คนกูถามจริงมันเล่นอะไรได้วะแต่มันแค่ต้องรีเซ็ตเว้ยแม้แต่15คนเพิ่งรู้ไงพี่ว่าพี่จะเอาสล็อตไม่ให้หลักอะไรครับน้องมึงเรียงไทม์ไลน์หน่อยครับแค่เพิ่งรู้วันนี้พี่ทุกคนอ่ะก็เล่าให้ฟังไปหมดแล้วก็ไปย้อนฟังดูก็ได้หรือว่าจะฟังเนี้ยอุ้ยเอานี้ไปล่ะได้พูดอีกรอบนึงเอาไหมเอาไหมสุดท้ายแล้วไม่ว่าพี่จะเรียนทำอะไรก็แล้วแต่เว้ยคือความรู้สึกอะมันเสียไปตั้งแต่ที่พี่ไปบอกเขาแล้วว่าพี่จะเอาสล็อตในสดแพ้เขาใช้วิธีตอนแรกคือไม่มีใครรู้เลยไม่มีน้องเห็นหัวน้องที่เขาฟาร์มส่งกันบ้างปะพี่คือไม่ว่าที่เขาเล่ามาแต่ตอนไหนเป็นช็อตไหนก็แล้วแต่คือตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าเรื่องมันเกิดยังไงก่อนก็แล้วแต่คือวันนี้พวกผมเพิ่งรู้ว่าพี่อะได้พูดแบบนั้นกับพวกเขาว่าพี่จะเอาสล็อตตรงนี้ของพวกผมมาแพ้เขาใช้วิธีตรงนั้นสิ่งที่กูรับรู้มาว่าถ้ามึงไม่ทำกันต่อแล้วกูจะต้องทำยังไงวะสล็อตยี่สิบสองมันจะไม่เสียไปฟรีๆถ้าสมมติวันนึงมึงจะกลับมาทำกันอ่ะมึงจะ
มึงคิดว่าที่เขาได้ไปอ่ะมึงคิดว่าเขาจะได้ไม่ถึงรถแต่ว่าคือบอกมึงทำอินสปอร์ตบอกว่าไม่ทำอินสปอร์ตแล้วไม่ทำแล้วโอ้พี่พูดให้มันเป็นแบบให้มันจบทีละเรื่องได้ปะผมขอร้องแบบว่าถ้าพูดเองว่าไม่ทำแล้วทำลายต่อเลยถ้าพูดถึงทำลายนี้พี่อย่าแบบว่านึกอะไรออกก็พูดนึกอะไรออกก็พูดได้ปะพี่แบบว่าถ้าเรียงตรงนั้นก็คือเรียงตรงนั้นมาเลยเขาจะได้เข้าใจตรงกันหมดมีพูดไม่ตรงเลยตรงนั้นก็วันนั้นกูบอกกูทำต่อแต่วันนั้นนี่คุยกันรู้แล้ววันที่26เออแล้วพอผมจะทำต่อแล้วพี่มาโวยอะไรอ่ะพี่มางงแงอะไรที่ไม่มีชื่อสุดท้ายก็เรื่องนี้หลุดมานี่ไงมึงโอเคไม่ล่ะคุณเป็นในแก๊งอ่ะที่ไปต่อมึงอ่ะโอเคไม่ล่ะอ้าวแล้วไงสุดท้ายผมเลิกที่ทำปะเรื่องมันแค่ 3-4 ชั่วโมงเว้ยสุดท้ายผมตัดใจแล้วนะผมจะทำ15-16คนผมก็จะทำอ่ะหยินบอกหยินไม่ไปไม่เป็นไรงั้นทุกคนเท่าเทียมไปเลยตอนเวิร์คคอมแดงผมก็ไม่ถือก็ฝากไว้กับพี่มืดเลยเนี่ยผมก็เป็นปัญญาอ่อนใส่เสื้อใส่ชุดประชาชนอยู่เหมือนกันพี่มึงก็พูดไปแล้วว่า1เดือนก็ต้องกลับมา15คนทำได้อยู่แล้วเว้ยไอ้เหี้ยก็ตัดสินใจแล้วว่าจะทำอ่ะฟังผมปะจะเรื่องอะไรรักมาพูดก็พูดทั้งวันอ่ะกูพูดจริงถ้าไม่เคลียร์เรื่องนี้ออกมาแข็งไหมเหมือนตอนทำดีอ่ะมันไม่ได้แต่มึงเข้าคุยกับเราเรื่องสล็อตแกพูดตรงเลยมึงต้องคุยกับน้องมึงจะขายหรือมึงจะอะไรมึงไม่เห็นมาคุยเลยอ้าวแล้วคุยกับเขาจะไปเอาเรื่องเขาใช้ตรงนั้นผมจะคุยกับใครผมอยากรู้โอ้ยเยอะแยะทั้งตอนที่ผมทำการคุยไม่มาคุยไหมพี่บอกว่าพูดตรงเลยพูดเสร็จนะพูดเสร็จพูดต่อมึงไม่เลือกที่จะคุยเองไว้มึงแล้วมึงทำตามใจตัวเองสุดท้ายมันก็หลุดออกมาเนี่ยมึงก็รับมึงก็แถอยู่เนี่ยรู้หรือไม่รู้ไม่มันจะทำยังไงมันไม่หลุดพี่ทำไมผมต้องกลัวที่มันจะหลุดจะอะไรก็ทีแรกมันตัดสินใจว่าจะไม่ทำต้องเอามือใช่ไหมที่นู่นพี่ตลอดเขาเต็มครับพี่ก็ท่านเนี่ยเขาไม่เอามือเขารู้เขารู้ไปเยอะเหมือนกูถามเยอะเหมือนครับพี่ครับพี่สุดท้ายผมก็เลือกที่จะทำไงคือมันแค่เรื่องระยะเวลามันผ่านแค่แบบ3ชั่วโมงอ่ะผมก็โอเคงั้นผมทำสุดท้ายไม่มีชื่อพี่มานั่งถามกูไม่อะไรกูจะกูไม่อะไรไม่ชื่อกูไม่อะไรละแล้วนี่เราถ้าใครพิมพ์มึงตระกูลแนมมึงลบออกต่อไหมกูอยากฟังมันไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะถ้าไม่มีใครต่อแล้วเรื่องผมแนมมันทำไมครับถ้าผมจะไปเข้ากันกินนำมันใครมีปัญหาหรอครับเอาทีเอาเรื่องในแกงกับทีเรื่องดีกว่าก็อยากรู้ครับว่ามันติดปัญหากับผมหรอนี่คุยเรื่องข้างนอกใช่ไหมกูใช่ไหมอันนี้คุยเรื่องข้างนอกนะในเทียสใช่ไหมผมไม่รู้ครับก็เมื่อกี้เหมือนคือหนึ่งผมไม่พูดในเมืองคุยเรื่องเทียสใช่ไหมคุยไม่คุยกับเขื่อนในเมืองเรื่องนี้แต่ว่าทางนั้นขอคุยอีกเรื่องนึงก็คือคุยเรื่องของพี่กันนะจบแล้วเรื่องที่ผมจะทำกับพี่จะทำสุดท้ายมันคือเรื่องของใครแล้วอีกอย่างนึงที่ผมจะพูดว่าถ้าเกิดพี่จะทำโดยทำกากีนางโดยพี่ผมอ่ะมันไม่ได้ครับมันไม่ได้ผมเลยพูดดักไว้ตรงนั้นเพราะผมรู้แล้วว่าพี่จะทำกันต่อจะทำอะไรกันต่อผมก็ไม่ได้ห้ามเลยนะตรงนั้นแต่ไม่ได้ครับกากีนังที่ไม่มีผมจะไม่ใช่กากีนังครับเราไม่ต้องเคมครับสุดท้ายก็พอผมพูดไงพี่ก็หน้าแหกก็เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อรู้มึงไม่ทำต่อก็บอกเลยมึงบอกไม่ตอนแรกบอกว่าทำกากีนังก็ได้มึงทำต่อไปเลยกูบอกไม่อะไรเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อกูกลัวทำไม่ดีกูบอกไปแล้วอย่าหวังที่จะเคมครับมันผมไม่ได้โง่ครับแต่เรื่องอะเรื่องที่พี่พูดอะมันคือเรื่องวันก่อนเรื่องเขือบปล่อยไปเถอะครับผมไม่อยากรับรู้อะไรเรื่องของมันทำไมหมึกถึงคิดว่าเพื่อนจะเคลมอ่ะอันเนี้ยอืมทำไมอันเนี้ยหยินพูดในมุมหยินนะว่าเราอ่ะทำต่อแล้วทุกคนที่ทำต่อมันก็มีคนพูดอยู่เลยว่าทำรอหมึกกลับมาถ้าหมึกกลับมาจะไม่หยินก็ไปบอกเพื่อนที่อัดคลิปไว้เมื่อวานก็ได้ที่คุยไม่มีใครอัดคลิปจริงจริงมันไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาคลิปอะไรอ่ะคลิปอะไรแค่ไปย้อนฟังสิ่งที่ตัวเองพูดกันมาอันนี้หญิงจะอธิบายเรื่องนั้นจริงๆว่าทุกคนน่ะบอกว่าเปลี่ยนชื่อเพราะว่ากากีนังอ่ะมันมาพร้อมหมึกมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วก็ผมเป็นคนพูดเองว่าจะเปลี่ยนมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะมารับบทพระเอกว่าอ๋อพวกหญิงนั่งคิดไปแล้วอ่ะกลายเป็นกากีนังไม่ได้นะเว้ยไม่ใช่พวกหญิงนั่งพูดดักไปแล้วครับผมพูดดักไปแล้วว่ากากีนังไม่ได้ทำต่อนะแล้วทีเนี้ยปุ๊บหญิงพวกหญิงก็พูดกันว่าไว้หมึกกลับมาค่อยกลับไปใช้กากีนังเหมือนเดิมคือรอหมึกเคลียร์ตัวเองเสร็จอะไรเสร็จกลับมาทำแล้วจะกลับไปใช้กากีนังเหมือนเดิมพวกหญิงพูดแบบนี้ไม่มีใครคิดที่จะเคมเลยเล็กๆครับโอเคครับอันนี้ขอญาติเบียวสักครู่นึงเป็นเดดแอร์ก็วิวแก๊กมันเป็นตัวร้ายเบนเทนอ่ะก็ต้องเป็นแบบนี้แหละแต่ก็เรื่องสล็อตแก๊งอะไรพวกเนี้ยก็เดี๋ยวผมโยนให้สภานะถ้าเรื่องมันเลเทไปแล้วอ่ะต้องมีใครได้เงินอย่างนี้ไปหรอกบางทีถ้าว่ามาอยู่แก๊งพี่ไม่ดีแป๊บนึงแล้วพี่คิดว่าพี่เห็นกับตัวไหมไม่เห็นกับตัวครับคิดว่าไม่ได้คิดอะไรเพิ่มคนส่วนนี้ไปตรงนี้แล้วก็ตัวเองไปต่อกับคนอื่นที่ไม่ได้
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรถกูตรงเนี้ยมึงก็เอาเรื่องวันก่อนขึ้นมาพูดมึงเอาเรื่องเมื่อวานขึ้นมาพูดดิก็ถามไงก็ให้ตัวเองคิดไงว่าเฮียครับก็เฮียครับตัวไม่เป็นพระครับมันก็มีเรื่องดีไม่ดีงั้นแหละผมพูดทั้งหมดไปหมดแล้วด้วยครับมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่พูดมาอุ้ยเรื่องใหม่เรื่องใหม่ไม่ใช่ครับพูดทั้งหมดไปหมดแล้วพูดเคลียร์ทุกอย่างพวกที่พวกพี่นั่งแบบนั่งแขวนเป็นราวตากผ้าเนี่ยผมนั่งจดแล้วผมก็มาพูดในมุมผมให้ฟังครับพี่ถ้าเกิดอยากจะแย้งพี่ก็ทำของพี่เองแล้วพี่ก็แย้งนะครับสภาของเราก็ตูมไม่มีกากีนังเคยเกิดขึ้นมาก่อนรถทั้ง 3,000 พี่ไม่ต้องกระซิบพี่ผมได้ยินกระซิบมันไกลครับที่เนี้ยเจ็บต่อเจ็บต่อพูดเองเลยเฟี้ยวๆไปเลยโชกี้น้องพูดต่อเถอะพูดเลยเองพูดเองเลยน้องให้น้องพูดเฉยตัวเองพูดเลยตัวเองเป็นหัวโจกพูดเลยดูในแชทดิเพื่อนดูในแชทเฮียมึงไม่ดูแลน้องมึงจะรู้อะไรหรอดูในแชทดูในแชทแต่เขาว่าเป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นเป็นเคลมซีเอ้ยไอเขาเรียกว่าอะไรนะพ่อมึงไงสัตว์เอางี้พูดเองดีกว่าส่งเฮียอะไรมาไอสัตว์แต่ละรูปเนี่ยเงียบงั้นก็เดี๋ยวเจอสภาครับเดี๋ยวทำให้ดูว่าจะทำอะไรให้ดูมึกมันแย่มึกมันร้ายพวกแกเข้าใจใช่ไหมโชกี้จะพูดอะไรไหมครับหัวโจกจะพูดอะไรไหมครับนี่มีแล้วตัวเฮียเอาเลยหมดแล้วโอ้โหคุยหมดแล้วตัวเฮียโอเคโอเคครับผมที่หลังอ่ะเวลาเข้ามาอย่าแบบอย่ามาแซจอยมาอัดคิดเด้อมันดูไม่จริงใจอ่ะเจ้าคนของมึงแน่ๆที่เข้ามาเห็นเมื่อกี้ข้าด้วยกันคุยกันหมดแล้วนี่เนี่ยสุดท้ายมาเขาไปคนตัวเองมาแชร์จองงจัดเลยเดี๋ยวใช้คำว่าคนของตัวเองใช้คำว่าพี่ข้าด้วยกันอยู่ใช่ไหมใช้คำว่าพี่พลาดมากกว่าไม่ต้องปิดเสียงด้วยแล้วพี่พลาดกูอยากเห็นคนของมึงพลาดกูเลยทำเหมือนกันเลยกูปล่อยคนมึงพลาดไงครับใจเย็นครับเมื่อเราคนตัวเองพลาดก็รู้นี่ใช่ไหมพาเข้ามาด้วยนี่สายเสือบอ่ะกูไม่ที่กูไม่รู้หรอกกูดึงเข้ากลุ่มอ่ะพายก็เป็นอย่างที่คิดไอ้หนอนบนไส้ไม่เห็นมาร้องแชร์จออ้าวแล้วทูบอ้าวไอเชนลุกมึงไปกูลงนี่ไอ้ทัพไปภาพใส่ฟ้าเพียรเริ่มอย่างงั้นมันเป็นเลิฟมันมีอะไรคุยมันแผลกลับมาแล้วมันเป็นคลิปนี้ขึ้นเนาะแผลเยอะนะกลับมาเจอแล้วกลับไปรุ่นเนี่ยขนาดเดี๋ยวละชิวโอ้ดูมันไม่ครับรบกวนสักครั้งเนี่ยออกเกือบเดือนแล้วนะเพื่อนสภาพปิดครับอ้าวมันจะวันจันทร์เหรอไปเพื่อนออกแย่แล้ววันนี้ไปพนักผมปิดครับวันนี้พี่ลาพี่บอกโอเคเดี๋ยวผมไปกับสภาพเล่นไม่ทำต้องหลุยคนอื่นทำไม่ได้รถอยู่ที่พี่อันนั้นลูกพี่นี่อเล็กใช่ลูกพี่ไหมเชี่ยลุยมากนี่แต่กูงงใจจริงมันมีผมมันจะตายหรอครับหรือมันเป็นเพราะเรื่องอะไรหรอเฮ้ยเขือเพลาพ่อเขือพ่อเขือขอร้องโหเดือดจัดเดือดจัดต่างคนแล้วเราแค่ต่างคนต่างไปใช่ไหมไปแล้วไปไหนวะเปียกตอนแรกก็เอาแค่ไว้ตอนแรกก็เอาแค่ได้เอาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว